ับเข้าสู่การแข่งขันของคนมีฝันกันต่อครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการประทันเสียงร้องระหว่างแชมป์148สมัยอย่างลีโอและผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างจิมมี่โดยที่ลีโอก็จะเป็นผู้ขึ้นร้องเพื่อป้องกันแชมป์ก่อนผลจะออกมาเป็นยังไงไปลุ้นกันเลยครับแชมป์148สมัยน้องลีโอจากปทุมธานีครับเอาละลีโอวันนี้สมัยที่149ที่ต้องป้องกันแชมป์นะครับพร้อมมั้ยลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเพลงที่ลีโอจะต้องเสี่ยงโชคหุ้ยเป็นเพลงเพราะๆเต็มเลยนะเนี่ยอยากฟังจักรยานคนจนอยากจักรยานคนจนก็น่าฟังสาวสวนแตงก็อยากฟังอันเนี้ยเอาลีโอพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับลูกทุ่งคนยากลูกทุ่งคนยากพร้อมไหมลูกพร้อมครับลูกทุ่งคนยากต่อยเพียงดินเอาเสียงสวรรค์สร้างสรรค์ด้านศิลปินเป็นนักร้องลูกทุ่งพลาดถิ่นหากินอยู่กับเสียงเพลงขอแฟนเห็นใจผมด้วยสักคนให้หนุ่มหน้ามนนักร้องคนต้นจะกล่อมบันเลงยามไหนมีรักสุขนักเมื่อรับฟังเพลงจะกล่อมควันแม่สาวแก้มเปล่งร้องเพลงเบาๆข้างหูเพลงนี้ผมร้องจากใจฝากมาจากหนุ่มลูกทุ่งท้องนาพี่ป้าน้าอาช่วยโปรดเอ็นดูลูกทุ่งคนยากฝากให้คุณอุ้มโชว์หากคุณเปลี่ยวใจไร้คู่เชิญยอดพระทูฟังเพลงหวานหวานเสียงเพลงมะเลงขับกล่อมยามแผ่วเบาแม่ยามคุณเศร้าก็จงชื่นบานยามไหนมนต์มองจะร้องกล่อมควันดวงมารฝากเพลงลอยตามลมถึงบ้านหลับฝันถึงผมสักนิดขับกล่อมยามหาววิวแผ่วเบาแม่ยามคุณเศร้าก็จงชื่นมายามไหนหมดมองจะร้องกล่อมควันดวงมารฝากเพลงลอยตามลมถึงบ้านละฝันถึงผมสักนิดเล็กครับให้กำลังใจกันหน่อยใช่ไหม
ร้องเพราะมากเลยค่ะน้องเสียงดีจริงๆเลยคือเขาเด็กเนาะแต่เขาร้องเสียงไม่เด็กเลยแล้วก็วิธีการร้องอะไรเนี่ยคือเก่งมากน่ารักมากชอบค่ะมีความสุขจันแม่เชิญฮะโอ้เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่เข้าทางลีโอมากๆนะลูกแต่ก็จะมีจุดที่มันนิดๆหน่อยๆอยู่เสียงสวรรค์นิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยตรงท่อนนี้ยามไหนมีรักสุขนะใช่ไหมลูกยามไหนมีรักสุขนักเมื่อรับฟังเพลงก็จะมีแบบปลายหางเสียงนิดๆแต่นอกนั้นก็คือโอ้โหสันติมาเข้าสิงเขาอีกแล้วนะครับขอบเชิญพี่เองครับพี่สนธิร้องไว้ต้นฉบับอ่ะสูงกว่านี้นะสูงมากเลยครับแล้วก็ร้องเบาร้องหวานทางหวานแต่พอพี่เลมาโคเวอร์เนี่ยมาทางหนูคือเต็มแล้วแน่นสะบัดสะบัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำได้ดีมากพ่อชอบตอนนี้ฮะหากินอยู่กับเสียงเพลงชอบตัวหาของหนูซึ่งหนูหาไม่เหมือนกับสันติหาด้วยมีนาสิทธิ์ด้วยใช่หากินเนี่ยมันไหลออกมาหากินอยู่กับเธอร้องด้วยนี่เราร้องลูกทุ่งพระทินหากินใช่ป่ะมันต้องไปหากินตรงอันนี้เขาไปหากินเพราะไอ้เนี่ยลูกเนี่ยดีชอบจังเลยลูกแหล่นะลูกแหล่ป่ะเนอะจริงๆเขาร้องเพลงแหล่เพราะมากจริงครับมาลูกนี้บอกเฮ้อเออเลยเพราะดีลูกนี้นะครับเก่งลูกเก่งเธอไม่หายครับนั่งสงสัยอยู่ว่าตอนที่สันติเขาเสียชีวิตหนูได้ไปเก็บกระดูกเขามากินบ้างหรือเปล่าลูกมันอารมณ์นั้นเลยอะลูกโอ้ยคิดได้ยังไงวันนั้นดอกและทุกเม็ดเลยคิดถึงเลยคิดถึงสันติเลยสุดยอดลูกเชิญไปฮั่นครับเพลงนี้ร้องยากอยู่ฮะใช่คือสูงด้วยต่ำด้วยอะไรน้องก็ทำได้ศักยภาพน้องสุดยอดครับสู้ๆต่อไปเอาละครับดูเหมือนว่าการร้องเพลงของแชมป์ในวันนี้จะมีบาดแผลให้เห็นกันอยู่บ้างนะครับและการที่เขาต้องมาร้องป้องกันแชมป์ก่อนก็ทำให้ไม่สามารถประเมินคู่ต่อสู้ได้เลยงานนี้ต้องไปลุ้นกันว่าผู้ท้าชิงอย่างทิมมี่จะทำผลงานได้เหนือกว่าแชมป์หรือเปล่าซึ่งเขาก็ตั้งใจมาต่อสู้กับความฝันที่อยากจะได้เงินทุนเปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเองหวังเพื่อมีเพียงพอที่จะเลี้ยงดูคนที่เขารักได้พอแม่เสียผมก็เสียศูนย์อยู่พักใหญ่ไม่รู้จะเอายังไงในชีวิตเราก็ไม่มีเงินเก็บเลยอายุ31แล้วยังไม่มีอะไรสักอย่างผมก็อยากมีร้านตัดผมเป็นของตัวเองอยู่นะครับอยากเปิดร้านของตัวเองแต่ตอนนี้ยังไม่มีทุนซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจของจิมมี่จะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงเราไปลุ้นกันเลยครับเซ้งมาครับจิมมี่จะต้องเสี่ยงโชคนะครับจิมมี่อยากได้เพลงอะไรอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์ครับอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์ถ้าได้เพลงนี้โอ้โหสุขใจเลยครับอ้าวขอเพลงนี้ครับขอให้ได้นะจิมมี่ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับผมหยุดครับเพลงมันแปลว่าฮะอ้าวอันนี้ก็ชอบเหมือนกันอันนี้โอเคอ๋อดีใจเลยอ้าวเข้าทางมันแปลว่าฮักให้ว่างงให้ว่าบอกเตรียมตัวรอก็ทราบถึงความแตกต่างของอายกับนางคือฟ้ากับเหวถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่เอิ้นมันว่าล้มเหลวเจ้าสิมองว่าดีหรือเลวก็รู้สึกว่าดีต่อใจโอกาสแค่สิดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ
จ้าโฮเวเดอร์มันแปลว่ารักมันแปลว่ามั่งจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุดก็เทียมเจ็บก็พร้อมจะขอแค่ได้บอกคำนั้นถึงยังเป็นคนที่เจ้าบ่เห็นความหมายความเป็นไปได้บ่มีเท่าใดบ่กล้าสิฝันทุกสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถูกเจ้าเอิ้นมันว่ารำคาก็หาวิธีทำอยู่อย่างนั้นบ่เคยคิดสิทอดใจก็ขอแค่โอกาสได้ดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือไรแต่ก็อยากให้เจ้าโฮเวเดอร์มันแปลว่ารักมันแปลว่ามั่งจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุดก็เทียมเจ็บก็พร้อมเจ็บขอแค่ได้บอกคำนั้นเจ็บอีกครั้งก็ยังยืนยันสิ่งที่ทำมันแปลว่ารเล็กครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับก็อยากให้กำลังใจวันหนึ่งถ้าน้องได้มีโอกาสเปิดร้านตัดผมจริงๆเนาะแนะนำว่าตัดไปด้วยร้องไปด้วย ใส่แบบเฮดเซตอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ร้องไปด้วยรับรองว่าลูกค้าเยอะแน่ แล้วถ้าสมมติว่ารับลูกค้าสุภาพสตรีด้วยเนาะรับรองว่าคนแน่นแน่เลยค่ะเพราะว่าเขาร้องเพลงมีเสน่ห์นะเป็นกำลังใจให้นะคะเชิญพี่ไฮครับเก่งนะเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งเนาะพี่คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากเพราะดูลักษณะแล้วหนูรู้อยู่แล้วว่าชีวิตหนูจะต้องวางแผนยังไงก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงจะได้มีแรงต่อสู้กับหน้าที่การงานที่หนูคิดไว้นะชอบการตัดสินใจเขาเนาะพวกเดียวดีเนาะเพราะว่ามีหลายเคสที่มาแบบว่าลังเลนี่แหละบ้านติดหนี้ติดสินอยู่นู่นก็หนี้นี่มีหนี้นอกระบบโน่นนี่นั่นแต่ถ้าขายบ้านแล้วเคลียร์ได้ก็เขาก็ไม่กล้าตัดสินใจแต่บ้านนี้พวกเลยแล้วก็เบาเลยเนาะแล้วก็เริ่มใหม่ดีจังเลยอะนะครับหนูได้รับงานร้องเพลงทั่วไปด้วยไหมไม่ค่อยมีงานครับผมก็มีบ้างอยู่ครับผมจริงๆน่าจะเอาเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเพราะเสียงเขาดีมีพลังจ้ะร้องเพลงเป็นตัวเองมากเลยทั้งที่เขาฟังของตรีชัยนรงค์มานี่แหละแต่ว่าเห็นไหมเขารวบคำรวบสัดส่วนอะไรที่เป็นตัวเองหมดทุกอย่างเลยมันก็เลยมึงบอกว่าเขามีความเป็นตัวเองสูงแต่พอประกวดน่ะพอเข้าเวทีประกวดมันมีกฎเกณฑ์มาบังคับสัดส่วนของเพลงช่องไฟของเพลงคำสั้นคำยาวแต่ต้นทุนเสียงดีมากนะขอบคุณครับค่ะแล้วก็เรื่องเพลงเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงมีพลังมากแต่วิธีการร้องตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ร้องนานป่ะครับผมมันวูบวาบเนาะแล้วคำสั้นคำยาวมันบางครั้งแบบมันดึงเกินไปตอนท้ายมันรวบคำสั้นเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็จะมีวูบวาบรวบสั้นรวบยาวบ้างแต่ถ้าได้อยู่กับมันบ่อยๆอ่ะถ้าหนูได้ร้องทุกวันน่ะหนูจะเป็นคนที่เสียงมีพลังมากเลยนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับเขาเรียกส่วนของเพลงอย่างที่พี่หายพูดน่ะส่วนของเพลงสัดส่วนของเพลงในช่องไฟที่เราให้แต่ละคำเนี่ยอย่างเช่นคำเนี้ยลูกสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอไอ้ตัวเจอเนี่ยจริงๆอ่ะมันน่าจะยาวได้อีกมันก็เลยกลายเป็นเจอแล้วจิมมี่ต้องคอยระวังในเรื่องของการเก็บคำตัวหนังสือในบางทีเราก็ต้องดูละเอียดด้วยเพราะหนูก็ร้องเพลงเสียงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเชิญไรอันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจพี่ครับผมขอให้พี่สู้ๆแล้วก็ทำตามฝันให้สำเร็จครับผมตัดสินครับแชมป์148สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถที่นาให้แม่ผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องจิมมี่จากสมุทรปราการอยากได้เงินไปเปิดร้านตัดผม1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจะเป็นของใครนะครับพี่เอจะให้ใครจิมมี่หรือลีโอ1คะแนนแรกครับลีโอครับลีโอครับ1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้ลีโอถ้าได้เป็นแชมป์อีกสมัยจิมมี่ถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับลีโอครับลีโอครับ2ต่อ0นะครับลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่ฮายครับ1คะแนนให้ใครครับลีโอครับลีโอเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์เอาละจิมมี่ก็เอาคำที่พวกเราให้กำลังใจนะไปต่อสู้นะไปผมว่าสิ่งที่พวกคณะกรรมการหรือศิลปินบอกแล้วผมเห็นด้วยคือการร้องเพลงของคุณครับผมว่าเสียงคุณมีเสน่ห์มากครับผมแล้วเผลอๆคุณร้องเพลงเสร็จคุณก็เก็บเงินแล้วเปิดร้านตัดผมได้ด้วยมันได้2อย่างเลยนะก็ขอให้มีช่องทางที่จะได้ทำร้านทำผมไวๆนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับขอบคุณสองพี่น้องร้องเพลงพร้อมไหมครับพร้อมครับเพลงมาครับน้องมีผัวแล้วฮะเธอมากับผัวฮะผัวเผลอแล้วเจอกันนะผัวเก่าเอ้ยผัวไผ่วะเอาแล้วเจ้าผัวไหนผมว่าดีสุดจะเป็นผัวเก่าแล้วกันผัวเก่าผัวเก่านะผัวเก่าอ๋อผัวเก่านะผัวเก่าครับอ้าวมาฟังพวกผัวเก่าครับหากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้หากว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่อยากให้เจ้าได้หับได้โหอายยังคิดถึงหมื่นเหตุผลที่เดินจากมาเสียน้ำตาวันก้าวจากไปอยากบอกว่าบ่ได้ตั้งใจสิทธิ์เอ็มสิฟ้าหากว่าบุญของอายยังมีหากชาตินี้ได้พบพ่อนาอย่ากระซิบข้างหูเจ้าว่าอายยังคือเก่าหัวเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคิดหอเจ้ายังคือเก่าหมดทันมีภัยหัวเก่าคนอีลีที่ผิดพลาดไปให้มีน้ำตาหากว่าเจ้าบ่ทันมีภัยหากว่าเจ้ายังหายใจอยู่ให้ตัวเจ้าได้หันได้หูว่าอายขอโ
ยังคือหอดเจ้ายังคือเก่าบ่ทันมีภัยหัวเก่าคนนี้นายังอยากหวนมาเคียงใกล้ขอโทษอีหลีที่ผิดพลาดไปให้มีน้ำตาหากว่าเจ้าบ่ทันมีภัยหากว่าเจ้ายังหายใจอยู่ให้ตัวเจ้าได้หับในหูว่าอายขอโทษหัวเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคิดหอเจ้ายังคือเก่าบ่ทันมีภัยหัวเก่าคนนี้นะอยากควรมาเคียงใกล้ขอโทษอีหลีที่ผิดพลาดไปมีน้ำตาขอโทษทีนี้ที่ผิดพลาดไปให้มีน้ายอดเลยผัวเก่านะอ้าวทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับเรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับลีโอหา 100,000 บาทให้เจอนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับลีโอจะทำได้หรือไม่นะครับมาแล้วศูนย์ครับดีงามดีงามนะครับได้ศูนย์นะฮะอ้าวโอกาสมีโอกาสไปที่หลักสิบครับหลักสิบนะครับลีโอต้องได้ศูนย์หรือหนึ่งนะครับมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตสองตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับลีโอนี่คนน้อยแสดงว่าไม่พลุกพล่านมาดูนะครับเพิ่งรู้สึกกันเหรอครับผมครับเอาละครับต้องเป็น0หรือ1เท่านั้น3ไม่ได้แล้วไม่ได้ลุ้น 100,000 แม่เทคนิคการคนลูกบอลแบบนี้ของลีโอดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะครับและทำให้ตอนนี้ลีโอพลาดโอกาสคว้าเงินแสนกลับบ้านไปซะแล้วแถมซ้ำในหลักร้อยและหลักพันเขาก็สะสมเงินรางวัลไปเพิ่มได้เพียงแค่ 2,230 บาทเท่านั้นงานนี้ต้องลุ้นกันต่อครับว่าในหลักหมื่นลีโอจะแก้มือคว้าเงินกลับบ้านไปได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าน้องสมหวังรอมอบไปอยู่แล้วครึ่งแสนจะได้หรือไม่นะลีโอถ้าพร้อมแล้วหลักหมื่นขอ 50,000 ครับขอให้ได้ขอให้ได้ลีโอขอ4ขอ5เฮ้ยอันนี้นานเว้ยนี่นานหน่อยหลักหมื่นอันนี้คนเยอะคนเยอะค่อนข้างวุ่นวายครับค่อนข้างวุ่นวายเรียกว่าแออัดดีกว่าเอาเลยครับตอนนี้ลีโอลองใช้สูตรการคนลูกบอลแบบนานๆดูบ้างซึ่งจะช่วยให้เขาเจอหมายเลขสูงๆคว้าเงินครึ่งแสนไปได้หรือไม่ก็ต้องภาวนากันนะครับแต่อย่าเจอหมายเลขศูนย์เป็นอันขาดคนเยอะคิดว่าจะได้ดีขอ4ขอ5นะครับ3 4 5 4ครับวันนี้เป็นวันของเขาเว้ยวันนี้เป็นวันของเขาเว้ยโอ้โหไม่ธรรมดา 42,230 บาทครับเอาละสรุปกันหน่อยสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 4,173,396 บาทครับโอ้โหวันนี้ลีโอดวงดีจริงๆนะครับสะสมเงินรางวัลกลับบ้านไปได้เยอะเลยทีเดียวซึ่งก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้โชคจะเข้าข้างเขาแบบนี้อีกครั้งพิชิตแจ็คพอตกลับบ้านไปให้ได้เลยนะครับ
และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คนมีฝันรอคอยกับสมหวังเงินสั่งได้ที่จะมอบเงินต่อยอดความฝันให้กับผู้ท้าฝันที่เคยมาต่อสู้ในรายการและวันนี้ผู้โชคดีคนนั้นก็คือน้องปอปาดหญิงสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดนครราชสีมาที่ตอนนั้นเธอก็ได้มุ่งมั่นตั้งใจมาต่อสู้เพื่อเงินเป็นทุนการศึกษาเธอจึงต้องเข้ามาเรียนและหารายได้เสริมในกรุงเทพมหานครด้วยการร้องเพลงเปิดหมวกเพราะพ่อแม่ของเธอแยกทางกันและเธอยังต้องส่งเงินไปช่วยเหลือดูแลคุณยายที่ได้เคยประสบอุบัติเหตุรถชนจนหลังหักทำให้ไม่สามารถทำงานได้ป้อป่านจึงต้องรับหน้าที่หลักในการหาเงินสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทจึงเล็งเห็นถึงความตั้งใจและอยากช่วยสานฝันให้ป้อป่านโดยการมอบเงินต่อยอดความหวังให้เป็นจริงจำนวน 20,000 บาทครับขอบคุณสมหวังเงินสั่งได้ที่มอบเงิน 20,000 บาทให้หนูนะคะหนูก็จะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาขอบคุณนะคะสัปดาห์หน้าคุณมีฝันท่านใดจะได้รับเงินเติมฝันจากสมหวังเงินสั่งได้ต้องติดตามนะครับก็ฉันแอบรักแฟนเขาโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ก็รู้ว่าเธอมีใครในหัวใจอยากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันสัญญาหนูร้องสัญญาทำไมเขาอาจจะร้องเป็นคนเนอร์ มันผิดตรงไหนให้พ่อแม่ติดีแล้วโอ้โธ ส่วนตอนนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะรายการต่อไปพบกับเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่กับละครเวิร์กพอยต์ครูภาษีกับเลดี้ป๋อง1 ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธห้ามพลาดครับ